บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ทั้งสี่ข้อนี้ย่อมรวมกันอยู่ในกายและจิตนี้ของทุกคนดังในบัดนี้เมื่อตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ก็เป็นตั้งสติกำหนดกายพิจารณากายและเมื่อกายคือลมให้ใจเข้าออกปรากฏเวทนาก็ย่อมตั้งอยู่ที่กายนี้จิตก็จำตั้งอยู่ที่กายนี้และทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวธรรมอารมณ์ที่ตั้งอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นทั้งสี่นี้จึงรวมกันอยู่เป็นแต่เพียงว่าเมื่อตั้งสติกำหนดข้อไหนข้อนั้นก็ปรากฏขึ้นแก่สติและข้ออื่นก็รวมเข้ามาและเมื่อตั้งสติกำหนดในกายคือลมให้ใจเข้าออกเมื่อสติตั้งมั่นกายละเอียดเข้าเวทนาก็ปรากฏชัดขึ้นก็จับเวทนารู้สุขรู้ทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขได้และเมื่อเวทนาปรากฏชัดจิตก็ปรากฏธรรมะในจิตก็ปรากฏเนี่ยทั้งหมดนี้ก็รวมกันเป็นธรรมะอยู่ในจิตด้วยเป็นตัวธรรมและในการปฏิบัติธรรมสตินั้นหัดใช้ปัญญากำหนดดูกระแสของจิตซึ่งเป็นไปเพราะความเป็นไปของกายเวทนาจิตธรรมนี้กายย่อมปรุงเวทนาเวทนาย่อมปรุงจิตก็เป็นธรรมะขึ้นในจิตหัดกำหนดในสายธรรมคือจับเอาอาจรณะภายในภายนอกที่ประจวบกันซึ่งปรากฏการประจวบกันอยู่เสมอตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและผัสสะสิ่งที่กายถูกต้องมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวเมื่อลืมตาขึ้นก็ย่อมเห็นรูปหูมากระเสียงมากระทบหูก็ย่อมได้ยินเสียงกลิ่นมากระทบจมูกก็ย่อมทราบกลิ่นลิ้นมากระทบรสมากระทบลิ้นก็ย่อมทราบรสโผฏฐัพพะมาถูกต้องตายก็ย่อมทราบโผฏฐัพพะแม้ว่าความเย็นความร้อนเลือบยุงอะไรเป็นต้นก็เป็นผลทพะคือสิ่งที่มากระทบกายให้ทราบเย็นทราบร้อน
ป็นต้นและแม้ยังไม่รับทางอายตนะทั้ง5ข้างต้นดังกล่าวมานี้ธรรมะคือเรื่องราวก็ยังโผล่ขึ้นในใจเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ได้ประสบพบเห็นมาแล้วได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นต้นเมื่อวานนี้วันซืนนี้เช้านี้เหล่านี้หัดทำสติกำหนดอายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบกันความที่หัดกำหนดดังนี้ก็จะทำให้ได้รู้วาระจิตในขณะนั้นด้วยว่าจิตผูกหรือไม่ผูกจิตผูกเรียกว่าสัญญาตสัญญาตเกิดจิตไม่ผูกสัญญาตก็ไม่เกิดและอาการที่จิตผูกนั้นมักจะทราบที่ปรากฏเป็นตัวฉันทราคะความติดใจยินดีพอใจหรือว่าตัวปฏิฆะกระทบกระทั่งใจในเมื่อเป็นสิ่งที่ชอบก็เกิดความติดใจยินดีพอใจเมื่อเป็นเรื่องที่ไม่ชอบก็เกิดความกระทบกระทั่งใจถ้าเป็นเรื่องที่ไม่พอจะให้ชอบหรือชังก็รู้สึกเฉยๆบางทีก็ปล่อยผ่านไปผ่านไปเรื่องที่เป็นกลางๆนี้จะมีผูกบ้างก็เล็กน้อยแต่เรื่องที่ปรากฏเป็นความชอบก็ตามเป็นความชังก็ตามต้องเป็นเรื่องที่มีความผูกอันเรียกว่าสัญญาตก่อนคือใจจะต้องผูกหรือว่าสิ่งนั้นมาผูกที่ใจใจไม่ปล่อยและเมื่อใจผูกดังนี้จึงเกิดความชอบหรือความชังตัวความชอบหรือความชังนี้แยกกันยากกับตัวความผูกเพราะฉะนั้นท่านจึงชี้เสียทีเดียวว่าสัญญาตคือความผูกนั้นก็คือตัวฉันทราคะชี้เอาฉันทราคะความติดใจยินดีพอใจขึ้นมาเป็นประธานแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ย่อมจะเกิดปฏิฆะความกระทบกระทั่งใจแต่ว่าปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งใจนี้ก็จะต้องมาจากสัญญาตคือความผูกก่อนต้องมีสัญญาตคือความผูกก่อนพิจารณาดูให้ดีจึงจะพบตัวสัญญาตคือความผูกนี้คือในขณะที่ปล่อยจึงจะเห็นว่าปล่อยยากเวลาชอบก็ถอนความชอบยากเวลาชังก็ถอนความชังยากตอนนี้เมื่อพิจารณาดูก็จะเห็นว่าเพราะเหตุว่าถอนความผูกไม่ได้นั่นเองคือใจผูกใจไม่ปล่อยถ้าใจปล่อยได้ไม่ชอบหรือชังก็ตกไปแต่ที่ชอบหรือชังนั้นยังครอบงำจิตใจอยู่ก็เพราะว่าใจผูกความกำหนดจับวาระจิตหรือกระแสจิตในขณะที่อายตนะภายในภายนอกประจวบกันอยู่เป็นประจำนี้ถ้าหัดทำใหม่ๆก็จะจับไม่ค่อยจะทันแต่ว่าถ้าหัดจับ
พิจารณาอยู่บ่อยๆก็จะจับได้มากขึ้นและการที่จับพิจารณาดูบ่อยๆนี้อันที่จริงก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันธรรมนี้เองคือว่าตั้งสติกำหนดอายตนะภายในและภายนอกที่ประจบกันอยู่ที่เป็นปัจจุบันนี้แหละให้มีสติกำกับอยู่ดังนี้เป็นการที่ปฏิบัติทำสติกันจริงๆเป็นการปฏิบัติทำสติในการใช้และคอยจับดูตัวจิตนี้ที่ผูกหรือไม่ผูกและเมื่อเกิดความชอบหรือความชังก็ให้รู้แล้วก็ให้รู้ว่านี่แหละเป็นตัวผูกหรือว่าเกิดจากความผูกเมื่อยังผูกอยู่เพียงไรก็ย่อมจะมีความชอบหรือความชังอยู่เพียงนั้นเมื่อดับความผูกเสียได้ถอนความผูกเสียได้ความชอบหรือความชังก็ย่อมจะตกไปดังนี้เป็นการหัดปฏิบัติธรรมะจะเรียกว่าเป็นขั้นธรรมานุปัสสนาก็ได้ซึ่งอาจหัดปฏิบัติได้เป็นประจำและคราวนี้ก็หัดจับให้รู้จักตัวธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตว่าอันตัวสัญญาต์คือความผูกก็ดีความชอบหรือความชังก็ดีนี่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตนั่นเองแต่ว่าเป็นอกุศลธรรมส่วนสติที่กำหนดอยู่นี่ก็เป็นสติและอันนี้แหละที่เป็นตัวธรรมานุปัสสนาในขั้นปฏิบัติสตินี้เป็นกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลหัดทำความรู้และเมื่อจะหัดกำหนดให้ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นก็หัดกำหนดต่อไปว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกที่มาประจบกันอยู่นี่ก็คือตัวกายจึงอาจจะปฏิบัติตั้งสติกำหนดดูตากำหนดดูรูปตากับรูปที่มาประจวบกันวันนี้ตานี่รูปในขณะที่ตาเห็นรูปหูกับเสียงก็เช่นเดียวกันจมูกกับกลิ่นก็เช่นเดียวกันลิ้นกับรสก็เช่นเดียวกันกายและสิ่งที่กายถูกต้องอันนี้ว่าผัสสะก็เช่นเดียวกันมโนคือใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจก็เช่นเดียวกันและโดยที่เรื่องราวที่บังเกิดขึ้นในใจนั้นก็เป็นเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐัพพะนั่นเองเพราะฉะนั้นในขั้นนี้จึงได้สรุปรวมเข้าไปในคำว่ากายยังไม่ต้องแยกเอาคู่ที่6คือมโนกับธรรมะเป็นใจเพราะว่าเรื่องทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมะอันผุดขึ้นในใจก็ล้วนเป็นเรื่องรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าวซึ่งนับว่ารูปหรือเป็นส่วนรูปกายนั่นเองแต่มันเป็นอารมณ์อยู่ในจิตก็เอาเป็นว่ารวมเข้าในหมวดกายไว้ก่อนยังไม่แยกว่านี่เป็นกายและอันนี้แหละก็จะเป็นกายานุปัสสนาได้คราวนี้ก็กำหนดจับเวทนาต่อไปคือว่าเมื่อตากับรูปเป็นต้นซึ่งเป็นส่วนกายนั้นมาประจบกันก็ย่อมจะเกิดความสุขบ้างเกิดความทุกข์บ้าง
กิดความกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเช่นว่าเมื่อตาได้เห็นรูปที่พอใจก็ย่อมจะเกิดความสุขใจเมื่อตาเห็นรูปที่ไม่พอใจก็ย่อมจะเกิดความทุกข์ใจสุขทุกข์ดังนี้เป็นเวทนาที่บังเกิดขึ้นอยู่เป็นอันมากทุกคราวที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกประจบกันดังนี้ก็หัดทำสติกำหนดว่านี่เป็นเวทนาก็จะเป็นเวทนานุปัสสนาคราวนี้ก็ทำความรู้ว่าเมื่อเป็นดังนี้จึงได้กล่าวว่ากายปรุงเวทนาต่อจากนี้ก็หัดกำหนดดูจิตเพราะเวทนานี่เองเป็นตัวปรุงจิตสุขเวทนาก็ปรุงให้เกิดฉันทราคะหรือความชอบทุกขเวทนาก็ปรุงให้เกิดปฏิฆะหรือโทสะความชังเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ปรุงให้เกิดโมหะความหลงเพราะเหตุว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงในตอนนี้จึงเป็นช่วงที่ขันกับกิเลสต่อกันคือลำพังกายดังที่ได้แสดงในวันนี้คืออายตนะภายในภายนอกที่ประจบกันกับเวทนาเป็นเรื่องของขันคือรูปขันเวทนาขันอันรูปขันกับเวทนาขันนั้นเป็นวิบากขันไม่เป็นตัวกุศลไม่เป็นตัวอกุศลแต่อย่างไรก็เป็นวิบากขันคราวนี้เมื่อมาเป็นเวทนาขึ้นเวทนานี้เองก็เป็นที่ต่อของกิเลสเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทจึงได้มีแสดงว่าเวทนาปฏิยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเมื่อแสดงโดยกิเลสสามกองก็ได้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดราคะหรือโทสะหรือโมหะดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นจิตที่ประกอบด้วยราคะประกอบด้วยโทสะประกอบด้วยโมหะก็ดูเข้ามาที่ตัวจิตนี่เองว่าเป็นยังไงในเมื่อได้มีเวทนาดังนั้นโดยปกติก็ย่อมจะพบว่ามีราคะหรือโทสะหรือโมหะตรงนี้แหละที่ต้องตั้งสติคอยหัดจับให้ได้ว่าที่มีราคะคือชอบก็เพราะว่าได้สุขเวทนาจากกายจิตมีโทสะก็เพราะว่าได้ทุกขเวทนาจากกายจิตมีโมหะก็เพราะว่าได้เวทนาที่เป็นกลางๆจากกายและไม่ได้พิจารณาให้รู้หัดตั้งสติจับทำความรู้รู้เท่าดังนี้แม้ว่าจะยังรู้เท่าไม่ชัดเจนนักก็ตามแต่ก็หัดทำความรู้เท่าเอาไว้ว่าเรื่องเป็นอย่างนี้และเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาพิจารณาจิตรู้จิตว่าเป็นยังไง
และเมื่อได้รู้จิตว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ดูความเป็นอย่างไรนั่นแหละของจิตให้พบว่าบัดนี้ความชอบเกิดขึ้นบัดนี้โทสะความชังมันเกิดขึ้นบัดนี้โมหะความหลงมันเกิดขึ้นให้รู้จักว่านี่เป็นตัวนิวรณ์นิวรณ์ที่แบ่งไว้เป็น5นั้นย่อเข้ามาก็เป็น3นี่แหละราคะโทสะโมหะนี่แหละให้ดูให้รู้จักว่าเป็นตัวนิวรณ์และต่อจากนี้ก็หัดพิจารณาจับให้รู้จักว่าตัวกิเลสคือนิวรณ์ที่ย่อเป็นราคะโทสะโมหะนี้ตั้งขึ้นที่จิตเพราะอาศัยเวทนาที่เกิดจากกายคือว่ารูปขันธ์คืออายตนะภายในภายนอกดังกล่าวมาแล้วนั้นเป็นรูปขันธ์เป็นตัวกายตัวกายปรุงกันขึ้นคือว่าตากับรูปเป็นต้นปรุงกันขึ้นคือว่าเห็นรูปนี่เป็นรูปขันธ์แล้วก็เกิดตัวเห็นรูปนี่อันที่จริงก็เป็นเวทนาขันธ์ย่อมมาก่อนแล้วจึงมาตัวเห็นรูปเป็นวิญญาณขันธ์ซึ่งมาก่อนแล้วจึงมาเป็นเวทนาก็กำหัดกำหนดดูตัวเวทนาที่มันเกิดขึ้นให้ได้รู้จักดังที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเวทนาขันธ์แล้วก็กำหนดดูให้รู้จักต่อไปว่าเมื่อเกิดเวทนาขันธ์แล้วเมื่อว่าในสายของขันธ์ก็ย่อมจะเป็นสัญญาขันธ์คือจำหมายแล้วก็เป็นสังขารขันธ์คือคิดปรุงหรือปรุงคิดแล้วในลำดับขันธ์นั้นท่านจึงเวทแสดงถึงวิญญาณขันธ์คือตัววิญญาณหมายถึงว่าตัวเห็นตัวได้ยินตัวได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบผลสะพะและตัวคิดรู้เรื่องราวนั่นเองก็เป็นวิญญาณขันธ์ในขันธ์ห้านั้นเอาวิญญาณขันธ์มาไว้เป็นที่ห้าฉะนั้นหากพิจารณาจับตัวขันธ์ทางซ้ายกายที่ตั้งตนหรืออายตนะดังกล่าวมาแล้วตามลำดับก็จะต้องเกิดวิญญาณขึ้นก่อนอายตนะภายในภายนอกประจบกันก็เกิดเป็นวิญญาณคือวิญญาณขันธ์นั่นเองคือวิญญาณขันธ์นั่นเองไม่ใช่เป็นวิญญาณที่เรียกกันว่าวิญญาณไปเกิดเป็นต้นนั้นแต่หมายถึงความรู้ในขณะที่อายตนะภายในภายนอกประจบกันก็เกิดความรู้ขึ้นคือการเห็นการได้ยินการได้ทราบการได้คิดได้รู้ดังกล่าวแล้วนั่นเองเป็นวิญญาณขันธ์แล้วก็เป็นสัมผัสคือกระทบถึงใจแล้วจึงเป็นเวทนาแล้วก็เป็นสัญญาแล้วก็เป็นสังขารคือคิดปรุงหรือปรุงคิดแล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นมาอีกดังนี้เป็นเรื่องของขันธ์กิเลสก็อาศัยขันธ์เหล่านี้เองมันเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากายปรุงเวทนาและเพราะเวทนานี้เป็นปัจจัยก็เกิดกิเลสและกิเลสนั่นที่ดำเนินไปได้ก็อาศัยสัญญาคือจำได้อาศัยสังขารคือปรุงคิดหรือคิดหรือคิดปรุงแล้วก็เป็นวิญญาณคือรู้ขึ้นอีกนั่นเองกิเลสก็อาศัยขันธ์นี่แหละบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็หัดจับพิจารณาให้รู้ขันธ์ก่อนให้รู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณขันธ์ห้าตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็หัดจับพิจารณาให้รู้จักว่าความที่ขันธ์บังเกิดขึ้นเป็นกระแสความเป็นไปของกายและจิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็โดยอายตนะภายในอายตนะภายนอกนี่แหละของทุกๆคน
ที่ปฏิบัติงานอยู่ซึ่งตัวอายตนะภายในภายนอกนั้นก็คือตัวรูปขันธ์ที่ปฏิบัติงานอยู่จึงได้เกิดเวทนาแล้วก็เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณตามลำดับที่ท่านให้พิจารณาแต่ว่าตามลำดับเกิดนั้นวิญญาณเกิดก่อนคือขันธ์อันหมายถึงว่าอายตนะภายในภายนอกประจบกันก็เป็นวิญญาณขึ้นมาก่อนแล้วเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วเป็นวิญญาณขึ้นอีกนี่เป็นกระบวนของขันธ์ลำพังกระบวนของขันธ์นี่เป็นกลางๆไม่มีไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่ว่าเมื่อกิเลสอาศัยขันธ์มันเกิดขึ้นตัวกิเลสนั้นเป็นตัวอกุศลแล้วมาเชื่อมมันกลงเวทนานี้เองเมื่อขันธ์ 5ดำเนินไปถึงขั้นเวทนากิเลสก็มาต่อขึ้นตรงเวทนานี้เองอาศัยขันธ์เกิดขึ้นเป็นไปและกิเลสที่เป็นไปนี่มีสัญโยชน์คือความผูกนี่แหละมันเกิดขึ้นก่อนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่ว่าในขั้นแสดงกระบวนของกิเลสที่อาศัยขันธ์มันเกิดขึ้นนั้นท่านไม่ได้กล่าวถึงสัญโยชน์ไว้เหมือนดังที่ไม่ได้กล่าวสัมผัสเอาไว้ก่อนเวทนาในขันธ์ 5แต่ว่าในการแสดงอย่างละเอียดแล้วจะต้องมีสัมผัสบังเกิดขึ้นก่อนเวทนาในขันธ์ 5ชั้นใดก็ดีจะต้องมีสัญโยชน์บังเกิดขึ้นก่อนจึงจะบังเกิดกิเลสตัณหาก็ดีราคะหรือโทสะโมหะก็ดีดังที่ได้กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นหัดกำหนดพิจารณาจับดังนี้ก่อนก็จะได้สติเป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาซึ่งตัวสติที่กำหนดจับนี้เองก็พร้อมทั้งปัญญาที่อย่างรู้ก็จะเป็นฝ่ายกุศลธรรมเมื่อสติแรงขึ้นปัญญาแรงขึ้นขันก็จะไม่เป็นที่อาศัยบังเกิดกิเลสหรือว่าน้อยเข้าดับง่ายเข้าเมื่ออายตนะภายนอกภายในซึ่งเป็นตัวรูปขันปฏิบัติงานก็จะต้องเกิดเวทนาแต่เมื่อมีสติคอยกำหนดอยู่แล้วเวทนาก็จะไม่เป็นปัจจัยต่อกิเลสเข้ามาเพราะเหตุว่าจะไม่มีสัญญาคือความผูกด้วยเหตุว่ามีสติกำหนดรู้เท่าทันอยู่แต่ว่าการปฏิบัติดังนี้ต้องหัดก็จะสามารถป้องกันกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นได้หรือมันเกิดขึ้นแล้วก็ระงับลงได้โดยง่ายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป